เดี๋ยวหนูไม่รู้ว่าตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าเม็ดผงโดนลิ้นแล้วหนูเดินกี่รอบแล้วเนี่ยเฉพาะแค่เรื่องกินยาเนี่ยเดินหนูเดินกี่รอบแล้วไม่ดูนะอันนี้มันเป็นเม็ดผงไม่ใช่ประเด็นคือเดี๋ยวนะเมื่อกี้หนูกินอะไรไปเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วหนูกินยาก่อนอาหารหรือยังแต่มันเป็นแบบลื่นมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรแล้วหลังอาหารเขาบอกให้กินหลังอาหารทันทีไปแล้ว1เม็ดลื่นเหมือนกันอันทันทีอะนะแล้วอันนี้คืออันนี้หลังอันนี้ก่อนนอนแล้วนี้ล่ะอันนี้แก้ปวดก็คือกินแก้ปวดกับก่อนนอนควบกันความแก้ปวดเขาเป็นเม็ดฝากฝาแต่หนูเดินมาชั่วโมงนึงแล้วนะแล้วก็หิ้วน้ำเนี่ยเดินไปทำไมมันต้องทำใจขนาดนั้นลูกเพราะอะไรถ้าอันนี้มันเป็นเม็ดที่ขมสุดถ้าโดนลิ้นปุ๊บเราก็จะคายทันทีไม่ใช่มันก็มีวิธีกินไม่หนูก็ไม่ต้องเอายาใส่ปากก่อนหนูเอาน้ำใส่ปากก่อนถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บอมน้ำไว้ก่อนนะแล้วเอายาหยอดใส่ปากเสร็จปุ๊บพอยาเข้าไปปุ๊บก็กลืนพร้อมน้ำไม่โดนเอาน้ำก่อนเชื่อแม่ปกติหนูจะใส่แต่อันนี้ใส่ลิ้นเลยใช่ไหมก็บางทีใส่น้ำไปก็ยังไม่มันก็โดนลิ้นอยู่ดีไม่มันไม่ขมขนาดนั้นแล้วก็กลืนให้เร็วพอใส่ปุ๊บกลืนเลยคือมันขมแล้วก็คายออกตรงนี้กินยาคุณผู้ชม1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดินหิ้วกลับไปกลับมาหิ้ววิวไปหิ้วมาเนี่ยคืออะไรไม่แล้วคือไม่เจ็บแล้วไงหน้าอกที่ไปผ่าตัดมาวันนี้คือก็เจ็บแล้วก็เลยต้องยอมกินเม็ดผงสุดแล้วเจ็บแต่กว่าหนูจะกินยาแล้วหนูเดินเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยคืออะไรเดินหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยเนี่ยเหงื่อมันออกมือหมดแล้วเนี่ยแล้วติดยาหมดแล้วยอมรับจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆถ้ามันกินแล้วโดนลิ้นอ่ะมันก็จะคายออกมาเพิ่งใบบัวไอ้ใบบัวเมื่อกี้เขากินยาแล้วยังก่อนอาหารเขากินแล้วยังหลังอาหารกินหรือยังแล้วนี่ทำไมพอเม็ดแบบนี้กินไม่ได้มันเป็นอะไรเนี่ยก็คือมันต้องมีคนเป็นเหมือนหนูบ้างแหละไม่เม็ดขมคือมันไม่ได้แต่อันเนี้ยกินง่ายลื่นถูกป่ะแคปซูลแต่พอแบบนี้ปุ๊บหนูรู้สึกว่ามันโดนลิ้นมันโดนลิ้นมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยแบบตัวมันขมก็แม่บอกแล้วงั้นก็เอาแบบว่าถ้าบดไม่ได้เลยนะถ้าบดยิ่งแล้วเลยนะไม่บดถ้างั้นเอาใส่กับกล้วยไหมล่ะลองดูนี่เอากล้วยนี่กล้วยแล้วใส่กับกล้วยแล้วกลืนเลยนะใช่นิดเดียวหนูก็แย่เข้าไปกับกล้วยนิดเดียวอย่างนั้นยิ่งขมใหญ่เลยตอนเคี้ยวอ่ะไม่ต้องหนูจะเคี้ยวทำไมหนูก็กลืนเลยเพราะว่าใส่กล้วยนิดเดียวมันจะได้หรอได้ใส่ได้เดี๋ยวแม่ทำให้มาไม่เอาไม่เคยเดี๋ยวแม่ทำให้ถ้าเด็กๆหน่อยก็เป็นยินดี้ค่ะแล้วต้องกินน้ำตามไหมเอากินซีก็กินซีมันเดี๋ยวแม่ทำให้ไม่ตายหรอไม่มันกล้วยมันย่อยง่ายมันไม่มีอะไรลูกละลายไม่เป็นไรกล้วยมันก็คือมันก็ย่อยอยู่เออเอายามานี่เอาตัวเม็ดที่กลัวมาอ่ะโอ้ยเหมือนกูหลอกหมากินเลยอ่ะไอ้โซดาน่ะยิ่งกว่าโซดานี่คือต้องเอายัดแล้วหลอกว่าเป็นขนมแล้วก็เอาใส่ขนมอ่ะเอาใส่ในขนมอ้าวนะลูกนะเดี๋ยวแม่เอาตรงอ่อนๆนะใช่แล้วมันจะละลายหรือมามันไม่ได้เป็นอะไรเชื่อดิคือคืนไปเลยหรอใช่หนูไม่ต้องกลัวนะคือแบบฉันไม่จะทำให้มันเล็กที่สุดถ้ามันโดนลิ้นอ่ะมันไม่โดนก็ไม่โดนหรอกโดนก็กล้วยโดนไงของหวานเออคืนลงไปเลยไม่เคยกินแบบนี้เลยอาเตรียมน้ำเดี๋ยวแม่ป้อนต้องกินด้วยหรอน้ำอ่ะเอ้ากินดิไม่กินได้ไงเรามันจะกินยากับน้ำแบบซีดีแม่ไม่เอามันจะเป็นยาได้ยังไงเรามันจะบอกมันเป็นน้ำเหมือนกันได้ไม่ได้จะกินยาแต่น้ำปั่นอะไรเงี้ยมันบอกเฮ้ยมันแย่ไม่ได้หรอกแป๊บนึงแป๊บนึงยาเม็ดยาอัดลงไปเลยอัดแล้วอัดแล้วแต่ว่าข้ากลัวคำมันใหญ่ไปแล้วเขาจะกลืนไม่ลงไงไม่ติดหลอดลมเนี่ยไม่ติดหรอกไม่ติดเม็ดยากินแบบปกติก็ได้แต่ใช้เวลาแป๊บนึงไม่แป๊บอะเดินไปเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เอาละแค่กินยาแล้วก็นอนเนี่ยน้ำตาลคันนี้นะกลืนเลยอันนี้กลืนเลยไม่ต้องดูขอดูทำไมขอดูไม่เอาไม่ต้องคิดกลืนเลยอันนี้ไม่ขอดูก่อนว่ามันมีอะไรโผล่โดนลิ้นไหมไม่มีเดี๋ยวจะไม่ให้มันโผล่อีกอ่ะปิดไปอีกอ่ะมันไม่มีทางกลืนได้หรอกกลืนขนาดนี้มันคือกล้วยเอาลิ้นดุนกับเพดานนิดนึงให้มันบี้ๆแล้วก็กลืนกลืนเลยอึ๊บๆๆๆเอาต่อเลยกลืนดิ
เอานี่นี่นี่ไอ้เด็กไม่ถึงจะลงคอไม่น่ะเอาพร้อมกันเลยเอาเออพร้อมกันเลยทำใหญ่กว่าเดิมอีกเห็นไหมพอเอายัดกล้วยกินง่ายใช่ไหมแหมทีกล้วยไปอย่างนี้มันยังยัดเข้าปากได้เลยแต่มันละลายไปเองใช่ไหมหนูไม่ต้องใส่ตัวไม่ต้องเพราะว่ามันก็ย่อยอยู่แล้วลูกไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะฝึกกินยาแค่ยาแค่นี้เองมันไม่ได้ขมอะไรขนาดนั้นลูกแต่มันโดนจะไม่ไม่คือแคปซูลอ่ะเขากินได้แต่พอเป็นไอเม็ดที่มันเปื่อยๆแบบเนี้ยแคปซูลกินได้ก่อนเลยแล้วน้ำตามได้เลยมันจะไม่ขมแต่อันนี้มันจะเป็นมากเพราะมันคือยาแก้ปวดแล้วก็ยาเสียแก้ปวดแล้วหนูไม่กินหมดไม่ได้นะยาแก้เสียใหญ่ใหญ่เห็นว่าโยนทิ้งขยะนะไอ้พึ่งไอ้พึ่งดูดีๆไอ้ใบบัวไม่งั้นแกโดนยานะไม่ได้ไม่แล้วแก้เสียต้องกินก่อนนอนด้วยนะอันนี้ยังไม่มีนั่นแหละเม็ดเหลืองเนี่ยคือกินก่อนนอนอันนี้แก้ปวดแก้ปวดอันนี้แก้ปวดนั่นแหละเม็ดเหลืองไม่ใช่แก้เสียคือไม่แคปซูลไปเอามาดูไม่ใช่ทำไมมันเยอะจังกินไป4เม็ดแล้วนะอักเสบก่อนอาหาร1หลังอาหาร1โนฟังอย่างนี้แก้เสบมันจะมีเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนแก้เสบนี่ที่กินไปแล้วหมอบอกว่าต้องกินให้หมดด้วยอันนั้นต้องกินให้หมดแต่แก้ปวดเพราะว่าอันนี้จะเป็นเพราะว่ามันมียาฆ่าเชื้อมีอะไรอีกหมดแล้วอันนี้คือหนูกินเย็นไปแล้วแต่ก่อนนอนหนูยังไม่ได้กินกินไปแล้วเมื่อกี้คือเม็ดนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไงที่กินแคปซูลคือเม็ดนั้นด้วยแม่ที่แม่ยืนให้อ๋ออักเสบอ่ะโอเคอักเสบแล้วเม็ดนี้ละอนุล่าอันนี้มันแก้ปวดอันนู้นอ่ะอันนี้ให้กินก่อนนะหลังอาหารทันทีอันนี้หลังอาหารทันทีใช่แล้วกินไปกี่เทแล้วนะกินไป2แล้วค่ะ6แล้วครบตอนแรกเมื่อกี้นะครบนะอย่าเนียนนะอย่าเนียนนะโอเคไปหมอไปไหนไอ้พึ่งช่วยกำกับด้วยนะใบหมอก็อยู่ด้วยกันในนั้นน่ะอยู่ในนี้หมดเลยใบรับรองอ่ะมีใบรับรองก็มีได้ไปล้างแผลได้ตั้งแต่กับหมอเข้า9โมงแล้วก็ปิดประมาณ5โมงไปแล้วประมาณ4โมงเนาะรถจะติดเป็นลูกไปคนเยอะไงทั้งเช้าอ่ะนัดล้างแผลนัดล้างแผลคือนี่ไงเวลาบ่ายโมงเห็นป่าวเนี่ยเขานัดเนี่ยอ๋อเหรอใช่แต่คือพรุ่งนี้คุณหมอคนที่ผ่าตัดหนูวันนี้พรุ่งนี้เขาไม่อยู่เขาเฉพาะวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้ก็คือหมอที่ล้างให้เนี่ยก็เป็นหมอเฉพาะทางเหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนคนเพราะว่ามันคือแค่การล้างแผลแล้วก็เอาผ้าก๊อซที่อยู่ในนมหนูออกเขาล้างอ่ะเขาจะแสบล้างป่ะใช่ก็คือการล้างแผลแต่ว่าเป็นน้ำเกลือเจ็บไม่ฟาง1มันจะเป็นน้ำเกลือ2หนูจะต้องถูกดึงผ้าก๊อซที่ถูกยัดเข้าไปในหัวนมออกแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็เอายัดเข้าไปใหม่ไม่ได้ติดเชื้อต้องล้าง1อาทิตย์อย่างน้อยติดกันคือมันก็เจ็บไปนิดเดียวแผลเท่ามดกัดแล้วมียาทาแล้วนะทำไมล้างแผลที่ไหนล้างแผลไม่ใช้ยาทาหรอกไม่แต่ว่ามันไม่ได้อักมันไม่ได้เจ็บเหมือนตอนหนูอักเสบนะลูกอันนั้นน่ะเจ็บปวดกว่าเยอะแม่เห็นตอนที่หนองมันพุ่งขึ้นเพดานน่ะแม่ตกใจที่หนูเจาะจมูกมันเจ็บหมอยังตกใจเลยหมอยังตกใจแต่หมอก็เหมือนก็หมอก็บอกว่าเออมันมีเคสหนักกว่านี้อีกนะไม่ต้องแบบไม่ต้องตกใจใช่ไหมใช่เขาบอกไม่ต้องตกใจเขาบอกมีแบบทะลุเพดานทะลุไปกับแพงเพดานอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นหนูไม่ลืมตาแล้วไงหลับตาไม่ตอนนั้นหนูไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะหนูชาแล้วตอนที่โดนมีดกรีดอะคือแม่ก็ยืนเฝ้าหนูแล้วก็จับขาหนูอยู่เนี้ยหมออนุญาตให้เข้าไปเพราะว่าไอ้นี่ตัวสั่นหมดเลยกลัวขนาดออกมายังสั่นเราไม่เคยคลอดไม่มันเจาะจมูกมันเจาะจมูกมันทำจมูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเข้าใจคือทำจมูกเนี่ยคือนางโดนยาสลบไงนางไม่รู้สึกตัวเลยแต่อันนี้นางรู้สึกตัวตลอดเวนางก็เลยกลัวแต่ตอนเจาะจมูกแบบพรุ่งนี้ก็ไปหาเวลาเดิมนี่แหละใช่ก็ใบนัดอยู่นี่เอาไปหมดนี่แหละมันไม่มีครั้งไหนไม่เสียเงินหรอกไม่มีครั้งไหนที่จะไม่เสียเงินบ้างหาหมอแล้วนี่โรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่ใช้สวัสดิการนู่นนี่นั่นนี่สวัสดิการจากแม่นี่